สวัสดีค่ะลุงป้าน้าอาพี่น้องเพื่อนพ้องทั้งหลายวันนี้ก็มาพบกับคำนางในช่องคำนางสตอรี่ค่ะวันนี้คำนางก็พาทุกคนมาดูบรรยากาศการเตรียมงานประเพณีออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคค่ะซึ่งจัดขึ้นในวันที่24กันยายนถึงวันที่10ตุลาคม2563นะคะในงานก็จะมีการแสดงแสงสีเสียงแล้วก็พิธีรำบวงสรวงนะคะไหลเรือไฟแล้วก็รอชมบั้งไฟพญานาคกันนะคะในงานก็จะมีร้านค้าร้านขายมากมายกันเลยทีเดียวนะคะวันนี้คำนางก็จะพาทุกคนไปดูบรรยากาศในร้านค้านะคะบรรยากาศร้านค้าและก็บรรยากาศริมบังโค้งในตอนกลางวันบรรยากาศจะเป็นยังไงเราไปติดตามชมกันเลยนะคะตามคำนางมาเลยค่ะไปกันเลยค่ะก็มาถึงริมโขงกันแล้วนะคะตรงนี้จะเป็นวัดจอมนางนะคะก็จะมีต้นโพต้นใหญ่ใหญ่ใหญ่มากเลยนะทุกคนแล้วก็บรรยากาศก็ดีมากๆเลยนะคะท้องฟ้าก็ปลอดโปร่งนะคะเมฆสวยงามมากเลยทีเดียวนะคะแล้วฝั่งตรงข้ามก็เป็นฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะคะสปป.ลาวนะคะโหน้ำขึ้นเยอะมากเลยนะคะทุกคนคะดูเมฆสวยมากเลยค่ะเมฆสวยท้องฟ้าปลอดโปร่งนะคะเราไปชมบรรยากาศริมคลองกันเลยจ้าส่วนจุดนี้นะคะก็จะเป็นจุดของร้านค้านะคะมีพ่อค้าแม่ค้ามาขายอาหารนะคะอาหารแล้วก็ของใช้นะคะอาหารก็มีหลายอย่างกันเลยทีเดียวนะคะเลือกทานได้ตามสบายเลยนะคะซื้อได้ทานได้นะคะแล้วก็จะมีพวกร้านค้าเสื้อผ้าแล้วก็มานะคะเยอะจริงๆเลยนะคะทุกคนงานนี้ใครที่ยังไม่เคยมาก็เรียนเชิญมาเที่ยวงานออกพรรษาและก็ชมบั้งไฟพญานาคกันได้นะคะที่อำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายค่ะงานมากันเยอะๆเลยนะคะเรามาลุ้นกันว่าปีนี้บั้งไฟจะขึ้นกี่ลูกนะคะผมเข้ามาดูแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คำนางด้วยนะคะอ๋อที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะคำนางต้องลาทุกคนไปก่อนค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ